มึงนี่แหละตายเลยดอกเดียวครับฮัลโหลมาตาฟักเกอร์ยังไม่ได้แปลงร่างเลยนะกูยังไม่เอาจริงเลยอีซี่หรอเนี่ยอีซี่หรอไอ้ไก่มึงมีมีทีซีอีซี่อ่ะเนี่ยรวมหมดไอ้ไก่ตายไปซะยังยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันอีกเหรอคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ตะคอกเสียงใส่น้องๆตะกี้นี้เพราะว่าพี่เปิดคลิปเงียบเกินไปไงปกติผมจะเปิดคลิปโคตรเสียงดังและโคตรกระตือรือร้นเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนดูคลิปพี่แล้วรู้สึกไม่ง่วงไงแต่ตะกี้เนี่ยพี่เปิดเบาไปหน่อยพี่ก็เลยต้องตะคอกเสียงให้ทุกคนตื่นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่ด้วยขอบคุณครับใครใส่หูฟังก็เรียบร้อยนะตะกี้นี้ไอพีโคตรสวยเลยกูนี่จะโดนดิสไลค์แทนแล้วไม่น่าจะโดนกดไลค์แล้วตอนนี้ก็ช่วงนี้ได้ข่าวว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเริ่มจะเปิดเทอมกันแล้วนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับเปิดเทอมวันลงวันแรกคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะหมดเวลาสนุกแล้วได้เวลาไปทำหน้าที่แล้วครับน้องๆก็แน่นอนหน้าที่ของทุกคนก็คือดูคลิปพี่แล้วกดไลค์ทุกคลิปใครไม่กดแต่มึงโดนกูแน่กูจะหวีที่กูหวีผมทุกวันเนี่ยไปแทงตูดพวกมึงซะอุ้ยกูพูดอะไรไปวะเนี่ยเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นดาบที่มันปรับใหม่แล้วนั่นว่าช่วงนี้ก็จะมีคอนเทนต์แปลกใหม่แบบว่ากระจัดกระจายในช่องผมกับเอาเป็นว่าคอนเทนต์ช้างVS ช้างและไล่ชนกันนะครับน้องๆเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไอคอนเทนต์นี้คลิปหน้าละกันนะใครอยากให้ทำคลิปนั้นก็กดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับในวันที่4เราจะลงคลิปนั้นกันใครชอบอย่าลืมซับสไครต์และแชร์แน่นอนว่าในวันนี้ผมมาเล่นดาบโคโค่นะครับแล้วก็ดาบโคโค่พี่ก็ได้ทำการไปตีบวกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เอ็นชาร์จดาบมาเป็นดาบไฟกูหมดโลบักไปเป็นหมื่นมึงรู้หรือเปล่าไอแอดมินไอกระจอกกูโดนแบนชัวร์เลยปล่อยคลิปนี้ไปอันนั้นสนไม่พี่ไม่สนใจนะครับไม่ว่าจะโดนวงหรือไม่โดนแบนพี่ก็จะทำคลิปต่อไปเพื่อ FC นะครับเพราะว่าพี่นี่รักทุกคนกดไลค์คลิปนี้ด้วยโอเคเรามาดูที่สกิลแรกนะครับพูดงี้ก่อนว่าดาบเอ็นชาร์ดติดไฟนะครับมันจะติดเผาเป็นเวลาถึง4วิเรียกว่าถ้าเปิดไฮคิก็คือกระจุยกระจายแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเคนไฮคิสังเกตหรือว่าไฮคิเกาะก็คือเจาะเอ้านี่ครับมันจะติดไฟเป็นเวลา4วิด้วยกันนะครับสำหรับเอ็นชาร์ดติดไฟส่วนสกิลของโคโค่ก็จะมี2สกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลอย่างนี้เลยนี่ไงปรับมาให้เท่ขึ้นแน่นอนว่าทุกการฟันของผมก็จะติดไฟเป็นเวลานานถึง4วิโคตรเกียนเราไปดูกันว่าถ้าเซตคอมโบนี้นะครับไปเจอกับคนตึงๆเนี่ยเอ้ยผมว่าผมจะเล่นกับผลหนวดดำแล้วกันนะครับไอ้ดาบนี้พวกคิดว่าน่าจะเข้ามากกว่านะเพราะดาบโคโค่เนี่ยสู้บนอะไรพวกไงดีวะบนฟ้าเนี่ยน่าจะยากนะครับถ้าสู้บนพื้นเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นพี่ก็จะดึงลงพื้นแล้วก็คอมโบแม่งเลยแล้วกันนะครับเรามาดูว่ามันจะเข้ากับก็อดฮิวแมนหรือเปล่าเนื่องจากผมมีหมัดใหม่แล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำนะครับแต่คือกูเหลือแค่ฟาร์มมาร์ทไงทุกคนใครอยากให้ผมเล่นมัดใหม่กับคอมโบไหนก็เม้นบอกกันนะครับทุกคน Let's go bro ตบไก่ก่อนจะไปตบไก่ก็มาจัดไก่ตันพี่ก่อนละกันนะครับน้องๆก็ช่วงนี้บอกเลยว่าไอ้ไก่ตันเลเวลตันนะเลเวลตันแบบ20เอ้ย2550เนี่ยคือมันหายากนะครับเพราะฉะนั้นของที่ผมลงในร้านตอนนี้ก็จะมีแค่2450นะครับเป็นแพทเก่านะครับซึ่งชื่อสินค้าก็เขียนไว้เรียบร้อยก่อนจะซื้ออะไรก็อย่าลืมอ่านชื่อสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับจำนวนสมัครสมาชิกถึง 100,0003,000 คนนะว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับและก็ยอดขายทั้งหมด 60,000 นี่คือครึ่งนึงของคนที่สมัครแล้วนะครับน้องๆขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนกันด้วยนะคลิปหน้าแล้วนะผมจะแจกรหัสนะครับแต่ผมจะไม่ตั้งชื่อคิดว่าเป็นแจกนะเอาเป็นว่าพี่จะแอบใส่ไว้ในคลิปหน้านะครับทุกคนจะเป็นรหัสเทพนะครับส่วนจะเทพแค่ไหนก็ไปรอลุ้นเอาแล้วกันนะครับอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะน้องๆ199นี่มีสิทธิ์ได้รหัสเทพด้วยนะลิงก์เล็กอยู่ข้างล่างจะเข้าเฮ้ยนี่มันโลก2จริงเหรอวะเนี่ยทำไมมันเดือดจังวะพี่มาละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหยื่อกูเหยื่อกูจะรัดรักกูรัดเลยจังวะนี้เอาชิบหายแล้วแม่งเกรดด้วยตายอ๋อยังโอ้โหเฮ้ยเกือบเกมโอเวอร์แล้วฉันคงนี่ไงพี่ชายมาดิพี่ชายอุ้ยเฮ้ยมันแรงจังวะก็ติดไฟอะครับยิงอัดหน้าไปหนึ่งดอกแตกหนึ่งก็มาดิเพื่อนมึงแตกไปแล้วมึงเห็นหรือเปล่าสมเพชโหดูดิทำทรงไม่ต่อด้วยมึงสงสารกูเลยมึงไม่คอมโบให้มันจบๆไปเลยวะไอ้ไก่มึงหนีทำไมมึงก็มาบังอาจหนีซันคุงมาตะฟักเก๋อเปิดเผาใส่กูซะด้วยกูโดนรังแกไปไหนมึงคิดว่ามึงตึงมากเลยไงวะเฮ้ยอย่าหนีดิแน่จริงอะเฮ้ยแน่จริงอย่าหนีดิวะอ้อโหอย่างนี้ก็สวยเลยดิ
เฮ้ย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 ไอ้นี่โคตรเหลี่ยมมึงเหลี่ยมเหรอฮะกูเกตแม่งเลยแล้วกันกูสู้มึงไม่ได้หรอกที่จะทรงแล้วกูเซิร์ฟอย่างปิงเลยนี่เซิร์ฟมึงหรือไงเนี่ยฮะกูถามหน่อยดิไม่มึงไม่ปิงเลยวะเพื่อนดูดิผมอย่างปิงเลยอ่ะเอ้าเหี้ยกูดูดไม่มาด้วยเอ้าเฮ้ยเอาออกเซิร์ฟมันปอเหรอตะกี้เนี่ยดูดไม่ขึ้นจะบ้าตายอ้าวอย่างงี้โหเหี้ยเซิร์ฟมันปิงจังวะเอ้าโอ้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณตำรวจคือผมยังไม่ได้ยิงเขาสักนัดเลยครับตะกี้นี้มึงนี่แหละตายเลยดอกเดียวครับฮัลโหลมาตาฟักเกอร์งงว่ะทุกคนไอตัวน้ำแข็งตะกี้เนี่ยผมดึงมันไม่ขึ้นน่ะมันโปหรือเปล่าวะแบบโปรตีนติดพื้นอะไรเงี้ยพี่เห็นมันไม่ค่อยกระโดดเลยนะแต่มันเล่นผิวจริงผมเป็นไปได้ก็อยากสู้อีกครั้งนะครับน้องๆพี่อยากจะจัดให้มันรู้ดำรู้แรงไปเลยว่าขัดติดกว่ากันน้องก็ต้องเป็นกูอีกแล้ว kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก anime adventure และ pet simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับคลิปนี้กูโคตรดีเลยกูเซฟมาเนี่ยตำรวจอย่าลงบ้านกูเด้อโอ้ปาดมันเล่นพาใส่พี่สัตว์บันไลแล้วไงบันไลแล้วกูนี่ไงบันไลละยิงอัดหน้าแม่งเลยโอ้ยตอนแรกนึกว่าไม่เปิด PP โอ้โหแล้วมันใส่กูยับเลยว่ะมาดิครึ่งหลอดอ่ะมาดิแลกกันดิไม่แลกไม่แลกไม่แลกมันถือกว่าใครจะไปแลกมึงบ้าหรือเปล่าไปจ้าไปจ้าตีแล้วหนีจ้าเดี๋ยวกูแตกฟรีนะไม่เอานะอ่อนให้เด็กมันนะอ่อนให้เด็กมันไม่อยากจะเอาจริงเฮียอีซี่สิกูแล้วเปิดกูเลยเหรอไอ้ไก่เอ้ยงั้นแม่กูตั้งตรงตั้งตัวหน่อยหรือไงโอ้โหกูตายอีกรอบแน่เลยถอยกันแล้วกันกูจังหวะนี้นะมันเป็นการตายที่น่าครับแค้นใจซะจริงเนี่ยอีซี่แม่มึงเหรออีซี่เหรอครึ่งหลอดไปดิยังไม่เห็นได้แปลงร่างเลยนะกูยังไม่เอาจริงเลยอีซี่เหรอมึงอีซี่ที่ไหนครับนี่อีซี่เหรอไอ้ไก่มึงบีมอีกทีสิอีซี่อ่ะมึงบีมมามึงไม่บีมกูบีมเองไอ้จัดมึงมาครับนี่อีซี่คืนไอ้กระจอกนี่เขาเรียกว่าเออมาเออกับมึงไม่รู้หรอกกูนี่เจ้าพ่อวงการเออโอ้ผมลืมไปเลยทุกคนแน่นอนว่าถ้าไม่พูดถึงดาบโคโค่นะครับก็ต้องเป็นผลลูมอยู่แล้วแน่นอนว่ามันเป็นดาบที่เข้ากับผลนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าใช้ผลนี้เนี่ยสกิลดาบจะไกลขึ้นและแรงขึ้นด้วยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วจะมาลองทดสอบดูกันในคลิปนี้กลางอาณาเขตตำราฝาชีได้บังเกิดขึ้นแล้วไอ้พวกไก่เอากูโดนเล่นเองอะไรครับนี่มาดิโอ้โหมันเกตแล้วเอ้ามันเกตแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ในรวมกูให้เกรงใจกันหน่อยเกรงใจกันบ้างก็ดีพี่ชายโดนไปดิบวกกันในรวมอย่างนี้ก็ตายนะผมบอกเลยโอ้ยนี่มึงมาเสือกทำไมล่ะเฮ้ยโอ้ไอ้เหี้ยโดนเสือกโอ้ยโหโอ้โหเฮ้ยเหมือนผมโดนเล็งอยู่เลยว่ะนี่ไงโดนกูเล่นพระก่อนเลยแล้วกันฮะโอ้ยโอ้โหเขี้ยพระสองตัวเลยอันนี้มันมันหลุดมันโรคจิตมันวิตถานไปแล้วเนี่ยมันเล่นแต่พระในพวกเนี้ย
มาดิลุมกูเหรอลุมกูเหรอนี่ไงลุมบอกไอ้ไก่ตายไปซะพอเพื่อนไปช่วยมึงก็ได้แค่ไก่อ่ะกระจอกมึงด้วยมันสู้มึงก็มาเอาตายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอี้ยนี่ขนาดพาเนี่ยยังตายเดี๋ยวใครอีกกาฮานาเขตอันนี้ทำทรงตึงนะอย่าทำทรงตึงพี่ไม่ชอบเข้าใจไหมจะตายเอาดิบอกแล้วในรูมนี่ดาเมจแรงขึ้น 100% แต่เล่นกับหนวดดำผมว่ามันจะคอมโบง่ายกว่านี้นะทุกคนอันนี้มันแบบดูแลแบบเล็งยากๆไปนิดนึงอะเนี่ยตายไปดิเล็งยากแต่กลัวฆ่าตายนะเพราะพี่เล็งแม่นโอ้ยโหครึ่งหลอดแรงเวอร์เอาตายเลยกูทำอะไรผิดเนี่ยโอ้ยอ๋อมันเผาเฮ้ยเชี่ยโคตรเกียนเจอดาเมจเผาพี่ไปสิมึงด้วยไอ้ไก่ไม่กูตบหมดอ่ะจังหวะเนี้ยลูกเล็กเด็กแรงเผาไปก่อนเผาไปก่อนดิเฮ้ยเจอปานอัศนีรูปแบบที่1กูไปแตกทุกลายยิงยัดหน้าถ้ายังจะรอดเนาะนี่ไงเจอปานอัศนีไปดิโอ้พี่ตึงทุกดาบจริงๆเล่นดาบแต่ก็อุ้ยแต่นี้มันแรงจริงนะทุกคนเหมือนว่าโคโค่เนี่ยปรับให้แรงขึ้นแล้วก็สกิลเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนใครชอบอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับบายบายไปสะพาย baby เธออยู่รอฉัน